มีกัญชาหาแลกยีซี่10 US สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพักสมองกับน้องปริมครับผมคาราโอเกะชั้นใต้ดินครับวันนี้ขออนุญาตและขอขอบคุณด้วยนะครับโลกออนไลน์เนี่ยมีทั้งแฟนเพจที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็มีแฟนเพจที่ทำให้เราเศร้าทำให้เราเครียดนะเพราะฉะนั้นรายการพักสมองกับน้องปิมขอเป็นหนึ่งรายการที่อยากให้เพื่อนๆมีความสุขเลยครับเยอะไปสิทธิ์หลวงปู่เข็มวัดเขาอิโต้ขว้างเป็ดพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังเรียบร้อยกิโลแรกไม่เป็นไรกิโลต่อไปไม่ต้องการพอเห็นภาพนี้ใครก็ว่าตายควันไฟประมาณ8เมตรกระแสหลวงปู่เข็มเนี่ยนะครับผมเขาแรงจริงนะผมไม่รู้นะว่าหลวงปู่เข็มเนี่ยมาจากไหนแต่ก็เห็นหลายๆคนเนี่ยพยายามจะเคลมว่าเฮ้ยมันเป็นของพี่โกตินะเฮ้ยมันคือของอาจารย์หนูคลองเตยซึ่งที่มาที่ไปที่แท้จริงเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้นะว่ามาจากไหนแต่ก็คือเห็นตลกเขาเล่นๆต่อกันมาใครเล่นที่มันมีชื่อเสียงเราก็เลยมองว่าอ๋อคนนั้นแบบเป็นคนคิดอะไรแบบนี้ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวใส่สบงแล้วส่งพลังหลวงพี่ที่ทุรงอยู่นิมนต์อที่เรียนกลางด้วยครับผมชอบมากเลยนะผมชอบนั่งอ่านคอมเมนต์แบบเนี้ยเพื่อนๆมันมีความสุขอ่ะเออหลวงพี่อย่าเข้าลึกเดี๋ยวมรณภาพนะครับผมนี่ถวายคูปองลงในบาทเลยครับมนไม่สวดรอบวกอย่างเดียวเจริญพรฟิลเดอร์สแลนด์ชอบชอบชอบฮะใส่สบงแล้วทรงพลังอยากหน้าพังก็มาดิโยเอิ่มหนูบวชเพื่ออะไรลูกอีสปอร์ตมันอยู่ในใจอะเพื่อนๆนะนะโมนะโมตั้งนะโมแล้วมันก็จริงๆดันป้อมแรกไม่เป็นไรป้อมต่อไปเพื่อนตายสิละคนอาตามหัศจรรย์น้ำปัสสาวะยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดมันมีกลุ่มด้วยอ่ะเพื่อนๆกลุ่มมหัศจรรย์น้ำปัสสาวะยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มีคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับ 8,600 คนกุ๊บบายครัวหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมดีนะกินแต่น้ำอสุจิอุ๊ยอาตมาลองเข้าไปสิงและกลุ่มเนี้ยอีสัตว์มันเทิงเหี้ยๆบางคนถึงขั้นเอาเหี้ยมาหยอดตาเอาเหี้ยมาทาตัวอาการหนักชิบหายเจริญโอสถทิพย์เห็นเอาไปพ่นหน้าบอกหน้าใสช็อกจริงอ่ะมีคนเราฉีดไปพ่นใส่หน้ากันด้วยหรอมีเอามาผสมนู่นนี่นู่นนั่นด้วยเพื่อลดความเค็มในเหี้ยวเฮ้ยเพื่อนๆมีคนเราฉีดมากินเอามาหยอดตาเอามาทาผิวเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆหรอมันโอ้ยไอ้ทำอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่มาสร้างกลุ่มแล้วบอกต่อเนี่ยมันคืออะไรวะไปทำตามนะไปกันต่อฮะแมวขึ้นหลังตู้แล้วมันก็เตะกล่องของผัวล่วงลงมาตามภาพพรุ่งนี้จัดไปปลาตะเพียนทอบเลยไอ้คอร์ดเอ้ยฮะมันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเพลงเข้ามาบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบของแมวพ่อแมวกล่าวขอแสดงความเสียใจกับพ่อบ้านท่านนี้ด้วยนะครับว่าแต่มีคนสวดยังอาตมาว่างานอยู่นะอย่าอยู่ห่างแม่นะคอร์ดที่มาของเพลงผู้เผากินแมวผัวบอกสุภาพไงเตงเวรนี้ได้กลับบ้านมานี่เงินอะไรช็อกแป๊บนึงช็อกแป๊บนึงก็ปีเนี้ยมันเป็นวันครบรอบที่เราคบกัน5ปีพอดีอะตั้งแต่คบมาเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้ที่รักมีความสุขหรือสบายใจเขาก็ตั้งใจที่จะซื้อแหวนให้ที่รักก็แอบเก็บเงินนะแต่เขาขอโทษแล้วกันที่เขาไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้เล่าอะรอดเชื่อดิว่ารอดตายแน่ไอ้คอร์ดไอ้สัตว์ต่อทำไมมันซื้ออย่างนี้โอ้ยโอ้ยกูปวดท้อง
ไงมือใหม่หัดขี่ขอความปานีจากพี่ๆด้วยครับก็จอดติดไฟแดงจริงๆอันน้องทำไมเมนนี้มันน่าดึงดูดจังเมนนี้ใหญ่จริงโอ้ยคือแบบกูจะไปอ่ะแต่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยไฟมันแดงพอดีเลยจอดปะซื้อสัตว์ยันไฟแดงในความเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้นะครับผมตอนที่อยู่ตรงที่เขาถ่ายรูปเนี่ยคุณคนนี้เขาอาจจะขี่มอไซค์แล้วตรงนั้นมันกำลังเหลืองอยู่แล้วพยายามจะรีบไปหรือเปล่าพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันแดงพอดีก็เลยไปเบรกชะงักตรงนั้นจอดครั้งแรกไม่เป็นไรจอดครั้งต่อไปร่างกระจายทันทีใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมไม่ตายเพราะอภินิหารหลวงปู่เข็มอะไรอ่ะโอ้ยมุกหลวงปู่เค็มมันเริ่มเยอะไปแล้วเพื่อนๆนะนะครับเริ่มน่าเบื่อแล้วนะมึงเป็นใครเจตนาทิพย์ถามเจ๊เจตนาทิพย์มานิมนต์หลวงพี่ลงสนามเลยครับหัวเถิกจนอีกนิดจะล้าแล้วงานหยาบมากแต่งานดีกูนึกว่าทักษิณตอนหนุ่มน่าจะเป็นลูกอีกคนของน้ำมันที่อยู่เชียงรายครับเฮ้ยจะเหมือนนะน่าเหมือนน้ำมันอยู่เหมือนไหมคล้ายๆนะโอ้โหเจธนาทิพย์นะอุตส่าห์ได้เข้าไปอยู่ในเกมนะครับผมโอ้โหแต่ทำโมเดลออกมาเนี่ยกูเศร้าแทนคนไทยเลยเฮ้ยผมเคยเจอตัวจริงเขาบ้านเขาเนี่ยอยู่แถวๆสามพันตอนนั้นอยู่ที่โลตัสผมเดินผ่านแว็บหนึ่งผมเคยเจอตัวจริงนะครับตัวจริงน่ารักโอ้โหแต่หน้าในเกมไม่ไหวเลยฮะหน้าในเกมน่ารักษาต่อขนาดนี้มีด็อกเตอร์กำลังเถียงพระพุทธเจ้าผมขอเชื่อพระพุทธเจ้าครับว่าปัสสาวะรักษาโรคได้ได้แต่คิดแล้วก็สงสารพุทธเจ้าบอกว่ากูไปบอกตอนไหนเนี่ยถามจริงในพระไตรปิฎกหรือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตัดหรือสอนเรื่องคนแดกปัสสาวะด้วยเหรอวะบ้าบอขนาดน้ำปัสสาวะเนี่ยยังรักษาโรคได้ขนาดนี้คิดดูเอาว่าถ้าเป็นอุจจาระเนี่ยจะวิเศษขนาดไหนแนะนำให้พี่ๆในกลุ่มลองดูนะคะนำน้ำไม่ต้องลองเนื้อๆดูถ้าเธอยังอมกระเจียวคนกินเยี่ยวก็ปกติค่ะเจี๊ยบไอ้สัตว์เจี๊ยบ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 สร้างรายได้บานเลยทีนี้เปิดบุฟเฟ่เยี่ยวกินเยี่ยวได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลารักษาได้ทุกโรคทุยไม่ต้องวิ่งแบบพี่ตูนให้เหนื่อยแค่ยืนเยี่ยวก็ได้บุญชอบชอบชอบเขาโพสต์ในกลุ่มว่าระหว่างน้ำเหล้าเบียร์น้ำอัดลมบาบาบากับปัสสาวะคุณจะเลือกกินอะไรในคอมเมนต์ปัสสาวะครับปัสสาวะค่ะนี่อีสัตว์กูจะอ้วกดีนะกูไม่เจอแม่ตัวเองในนั้นไม่งั้นลองให้แนวแนวรู้สึกว่าอยากตีตลาดชานมไข่มุกรสเยอะครับนี่สินะพ่อแม่ถึงบอกให้เราตั้งใจเรียนผมเข้าใจแล้วครับต่อ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 แต่เราก็หากันจนเจอน้ำตาผมไหลเลยแค่ยื่นมือเปิดประตูต้องดีใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์แบบนี้ได้ไงไอ้เขาตายเลยน้ำตาจะไหลไม่ใช่สุดท้ายเธอก็เจอเนื้อคู่ยินดีด้วยนะต้องเหงาแค่ไหนวะเนี่ยไปต่อมีสตางค์เดี๋ยวมาชังดีเลือกกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสนับสนุนโดยประยุทธ์หยุดทุกความเจริญช้างโอชาเจียบไอ้สัสโอ้เจียบเลยไอ้สัสเจียบอ่ะขอให้ใช้เงินภาษีของคนทั้งประเทศอย่างมีความสุขนะครับโอ้ยโอ้ย
ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลแล้วนี่ครับเอาภาษีจากชนชั้นกลางที่ทำงานหลังขดหนังแข็งไปแจกประชาชนคนมีรายได้น้อยให้เอาไปใส่กระเป๋าในทุนยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าที่ผูกขาดตลาดแทบทุกอย่างซึ่งหนุนหลังเป็นคู่ดีลกับรัฐบาลอยู่ทั้งพลังงานอาหารเครื่องดื่มค้าปลีกรัฐบาลก็ได้ใจคนที่ไม่มีปัญญาพิจารณาในทุนท่อนำเลี้ยงรัฐก็มีเงินเข้ากระเป๋าส่วนคนทำงานเสียภาษีก็ก้มหน้าทำงานต่อไปเจ็บครับไปกันต่อครับเราเป็นครูสอนเด็กประถมต้นค่ะเราจะทำน้ำปัสสาวะกั่นสมุนไพรนำไปไว้ประจำที่โรงเรียนเวลาเด็กไม่สบายเขาจะมาขอยากับเราเราไม่ใช่ฝ่ายพยาบาลไม่มียาเราก็เลยเอาน้ำปัสสาวะกั่นให้เด็กกินผสมน้ำเด็กส่วนมากเนี่ยจะปวดท้องจนตัวงอพ่อมาชอบกินน้ำอัดลมขนมหวานไม่ทานข้าวเช้าหรือบางคนเนี่ยเป็นไข้ตัวร้อนมากผลปรากฏว่าหลังจากกินยาวิเศษของครูนั้นจะหายภายใน30นาทีทดลองมากับเด็กเกือบ30คนได้ผลทุกคนเราจะบอกเด็กว่าเป็นน้ำมนต์จากวัดไม่เชื่อต้องลองเองนะคะพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสอีโคมึงจะบ้าหรือไงฮะคือเอาเชี่ยวให้เด็กกินนะกูถามจริงกูถามจริงมึงพูดจริงไหมเนี่ยครูเป็นใครทำไมเยี่ยวครูมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นเอออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมผมว่าครูเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในคนที่ไปกินน้ำที่ผุดมาจากโคลนแล้วเอาไปกินแน่ๆต้องใช่แน่ๆเลยเด็กบอกกูไว้ใจใครได้บ้าง อยากเยี่ยวใส่ปากครูคนนี้จัง เพื่อนๆอยู่ที่โรงเรียนก็เรามาระวังนะฮะลดภาษี 10% ลมอุตมะอ้างตอนหาเสียงแค่ยกตัวอย่างอย่างนี้ต้องได้ควายหลอกยันป้ายสุดๆเลยร้านคาแคลุงเถอะมาเรียกท่านไม่ถนัดเรียกไอ้สัตว์ได้ไหมครับสิบเจียวการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นทักษิณจะต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างแน่นอนเรื่องจริงขอบคุณสลิมที่กูไม่ได้เลือกแม่งมาแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ยาวไปลุงยาวไปลุงยาวไปไปต่อมีกัญชาหาแลกยีซี่10 USใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีรองเท้าเรามาแลกกันจ้าสุดจ้ารองเท้าแลกรอยยิ้มใส่ยีซี่บินไม่ได้แต่ใส่บ้องเนี่ยบินได้แน่นอนต่อพรฮับออกแคมเปญบริจาคเงินให้องค์กรเก็บขยะในทะเลตามยอดวิวให้โลกเราสวยพวกเราช่วยกันลุงคนเดียวคงฟื้นฟูป่าอเมซอนได้นะจากปกติไม่ได้นอนอยู่แล้วนะใช้มือไม่ฟินมาพึ่งของเล่นเราได้นะขายโคตรเก่งไงผมไม่เคยดูพรฮับเลยนะปกติผมโหลดในสยามบิ๊กเวลา1:00 ของวันที่30เดือน8ณแยกลำสาลีพบเจอจีวอนแว้นมุ่งหน้าศรีนครินทร์มุดๆอีกเอียงมาเลยทีเดียว1:00-2:00ก็ยังไม่นอนแล้วใครจะทำไมรถแต่งหรือเปล่าอ่ะถ้าแต่งอ่ะจะได้ทราบซึ้งในรถพระธรรมจะไปไหนจะไปซื้อยาให้หลวงพ่อซื้อที่ไหนอ่ะคลองเตยล็อก7หลวงพ่ออาการเริ่มหนักแล้วอ่ะกัดขาเหนื่อยเหนื่อยสำหรับรายการพักสมองกับน้องฟิล์ม EP นี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขออนุญาตแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดินด้วยเหนื่อยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องเพื่อนๆลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับ